ัวณรงค์เดชโดยนายกฤตนายกรพร้อมทนายความกลางหลักฐานชิ้นสำคัญลบทุกข้อสงสัยชี้ชัดนายเกษมปิดาโดนปลอมลายเซ็นจริงจากกรณีที่สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนายนบนรงเดชและคุณหญิงก่อแก้วบุญยจินดากับพวกในข้อหาปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ตั้งแต่ปี2564เป็นคดีหมายเลขดำที่1708/2564กรณีที่นายนบอ้างว่านายเกษมบิดาเป็นตัวแทนให้กับคุณหญิงก่อแก้วหรือแม่ยายในการซื้อหุ้นบริษัทวินเอเนอร์ยีโฮลดิ้งจำกัดและการโอนหุ้นวินเอเนอร์ยีไปให้บริษัทโกลเด้นเมลซิกซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ครอบครัวมีแถลงการประกาศตัดนายนบออกจากตระกูลบ้านเรารอมาหลายปีมากนะเพราะว่าคือตั้งแต่มีเรื่องมาตั้งแต่ตอนแรกที่หลายที่คนทราบข่าวเรื่องปัญหาในครอบครัวอะไรเงี้ยตั้งแต่คุณพ่อออกมาเล่าตอนแรกเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วว่าถูกปลอมลายเซ็นมันก็ไม่มีความชัดเจนหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าสรุปมันยังไงอะไรเงี้ยก็มีข่าวลือมากมายว่าคุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์เซ็นเองจำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายวันนี้ก็คือเราครอบครัวเราก็ได้ความเป็นธรรมแล้วมันก็ชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่คุณพ่อพูดมาตลอดตั้งแต่ 5-6 ปีที่แล้วมันเป็นความจริงหมดว่าเรื่องคุณพ่อโดนปลอมลายเซ็นทั้งหมดในเรื่องของการโอนหุ้นวินครับในฐานะที่คุณพ่อเองอยู่กับคุณพ่อตลอดเวลาวินาทีที่คุณพ่อรับทราบว่าศาลพิพากษาแล้วว่าทุกอย่างก็พ่อก็สบายใจเพราะว่าคืออันนึงก็คงเป็นอันนึงที่กินใจพ่อมาตลอดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ไม่มีใครอยากเกิดขึ้นและอย่างนึงคือเหมือนว่าแบบทำไมไม่มีใครเชื่อพ่อว่าพ่อบอกว่าพ่อไม่ได้เซ็นจริงๆครับในวันนี้ก็เรียกว่าทุกอย่างพิสูจน์ชัดเจนใช่ครับใช่ครับเราในฐานะลูกที่ผ่านมาดูแลคุณพ่อยังไงบ้าง7ปีที่ผ่านมาปัญหาในครอบครัวก็จริงๆเป็นปัญหาที่หนักที่สุดในชีวิตก็แล้วกันเพราะว่าไม่ใช่สมองตัวผมเองแต่คุณพ่อเองด้วยเพราะว่าคุณพ่อก็ทั้งสภาพจิตใจทั้งอะไรทั้งน้ำนองน้ำหนักก็ลดไปแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาปกติขึ้นก็โชคดีที่มีลูกผมมาเป็นยาใจนะฮะก็คือว่าเราก็ในฐานะลูกเราก็ทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องการที่สุดก็คือจุดสำคัญก็คือว่าสุดท้ายเรื่องคดีความก็เรื่องคดีความดำเนินกันไปแต่ว่าเราไม่ได้จะมาทำคดีความด้วยความโกรธแค้นอะไรแต่สุดท้ายเราต้องการทวงความเป็นธรรมให้พ่อเราที่นั่นเองเจ็ดปีที่ผ่านมามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนหนักมากใช่เพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องธุรกิจอะไรแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆเลยแล้วก็แบบว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะมีปัญหาก็เราก็เป็นครอบครัวที่สนิทกันมากแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยอะไรเงี้ยครับก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้และจะมาถึงจุดนี้จริงๆครับทำไมทางครอบครัวถึงบอกว่าถ้าวันนี้คุณแม่ยังอยู่ในการตัดสินใจจะเกิดขึ้นครับเพราะลูกทุกคนคือเรียกว่ารักและเทิดทูนแม่มากแม่พูดอะไรคำเดียวทุกคนจะหยุดหมดใช่แม่เป็นคนเด็ดขาดแล้วก็แม่จะเลี้ยงลูกด้วยความเข้าใจด้วยเหตุผลเราจะไม่เคยโดนแต่เล็กเราไม่เคยโดนตีอะไรเงี้ยทุกอย่างจะคือพูดด้วยเหตุผลอธิบายหมดแล้วคือทุกคนเชื่อฟังแม่จริงๆครับแต่เหมือนหลังจากนี้มันก็ยังไม่ได้จบไปสักทีใช่ใช่มันก็เหมือนค่อยๆเคลียร์ไปทีละปมแต่น้อยคืออย่างเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปมใหญ่ของทุกคดีว่าแบบว่าเพราะทุกคดีมันเกี่ยวข้องกับเรื่องปลอมลายเซ็นหมดแต่นั้นมันเป็นเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปมใหญ่ที่สุดในก้อนนี้ถ้าเริ่มแกะได้ก็หวังว่าในอนาคตทุกอย่างมันจะค่อยๆคลี่คลายไปครับอย่างที่เรียนไปก็คือว่าอย่างทุกคดีมันเกี่ยวข้องกับเรื่องปลอมลายเซ็นหมดเพราะนั้นคืออันนี้มันพอมันชัดแล้วว่ามันเป็นเอกสารปลอมจริงๆเนี่ยมันคงจะมีความคลี่คลายได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่รายละเอียดเนี่ยอาจจะต้องขอปรึกษาท่านเพราะจริงๆคำพิพากษาเราเพิ่งได้มาเหมือนกันครับจริงๆไม่มีอ่ะจริงๆเรื่องนี้กังวลสุดแล้วก็สบายใจสุดแล้วก็คือเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าคืออย่างน้อยคือความจริงมันก็ชัดแล้วว่าสิ่งที่บ้านเราพูดมาตลอดมันเป็นความจริงอะไรเงี้ยครับก็ตั้งแต่มีเรื่องกันก็ชัดเจนว่าทุกวันนี้ธุรกิจของครอบครัวก็คือเหลือแค่2คนก็คือผมกับคุณกฤตเท่านั้นอะไรเงี้ยครับก็ทางบ้านนู้นก็แยกออกไปชัดเจนอะไรเงี้ยครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันครับก็ดีขึ้นก็คือปีแรกๆจะยากนิดนึงแต่ว่าปัจจุบันก็คือถามว่ามันหาย 100% ไม่หรอกครับแต่ว่ามันเราก็คือทำใจมูฟออนแล้วเราก็โฟกัสในสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเราก็คือเรื่องของการดูแลพ่อให้ดีที่สุดครับอย่างตอนถามเรื่องครอบครัวบ้างอย่างตอนนี้น้องกุ้งเองก็น่ารักน่าชังครับก็คนที่2ยังมีก็ยังพยายามอยู่ครับก็ถ้าจริงหมดเรื่องเครียดแล้วคนที่2ก็น่าจะมาเล่น
ครับจะภายในปีนี้ทันไหมคะหรือว่าก็พยายามอยู่ครับครับอยากได้เป็นจริงๆได้หมดเพราะว่าคือส่วนตัวตั้งแต่ก่อนแต่งงานอยากได้ลูกชายก็ถือว่าได้แล้วที่เหลือก็คือเป็นโบนัสครับอันนี้ได้มีการพูดคุยปรึกษากับทางคุณหมอหรือว่าปรึกษาแล้วแต่ว่าหมอก็อยากให้เป็นเรื่องของธรรมชาติก่อนเพราะว่าในเรื่องของการrecover ทุกอย่างการคลอดมันจะง่ายกว่าเยอะอะไรเงี้ยครับทางพี่ต้าเองก็โอเคใช่ไหมคะไปเคลียร์ไปเคลียร์ครับWe'll be right back.